ป็นพระที่มีพุทธศิลป์มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอยู่ที่พิษณุโลกของแม่ก็คือพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำอยู่สองสายครับแล้วก็ภาพสันหน้าตรงบอดตรงนี้ในกรอบสีดำก็คือชื่อสมุทรสังเวยก็คือชื่อของเมืองพิษณุโลกในสมัยของสุโขทัยนั่นเองต่อมานะครับในสมัยของอยุธยามีการเปลี่ยนชื่อเมืองนะครับจากเมืองสลวงสองแควนะครับมาเป็นชื่อว่าเมืองชัยนาทในสมัยของท่านเก้าสิบเอ็ดนะครับเมืองชัยนาทตรงนี้เขียนเหมือนกับจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันแต่เป็นคนละที่กันนะครับถ้าน้องๆลองไปหาหนังสืออ่านนะครับในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับถูกเหมือนว่าสร้างเมืองนะครับก็เป็นเมืองสลวงสองแควนะครับความหมายของสลวงสองแควก็คือสลวงสวัสดิ์สองลำน้ำนั่นเองในสมัยของสุโขทัยนะครับในสมัยของข้อมูลความเดิมนะครับที่เป็นชาวเพียงได้ต่อมาครับเป็นที่สองตรงนี้นะครับในบอดช่วงทำเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์สองคุ้มข้อพิงสูงดอกประตูหลวงสองแควมาเป็นช่วงเมืองชัยนาทนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับที่ถูกสันนิษฐานขึ้นมาก็คือพระยาลิไทยนั่นเองนะครับก็จะเป็นนะครับคาถาลดองค์สีทองสำริดตามในภาพนี้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าในยานที่วัดสะเกดที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่4นะครับพอย้ายไปที่นู่นเสร็จนะครับเราก็เลยต้องทำการสร้างองค์จำลองขึ้นมาใหม่นะครับแล้วพระองค์นี้เป็นพระที่เพิ่งจะสร้างนะครับไม่กี่ปีมานี้เองนะครับซึ่งแทนองค์เดิมนะครับเพราะว่าองค์นะครับแล้วก็ลายหน้ากระดานนะครับลายหน้ากระดานตรงนี้นะครับอยู่ที่วัดจุฬาภรณีเป็นการแกะสลักด้วยมือชุดของเราในทางที่ว่าบริเวณรอบท้องฟ้านะครับทางด้านหลังของน้องๆก็มีนะครับก็จะมาดูนะครับบริเวณรอบๆของศาลสมเด็จพระนเรศวรนะครับในสมัยแรกๆเลยนะครับเป็นแค่พื้นหินอ่อนโล่งๆนะครับแล้วก็จะมีเสาปูนแล้วก็มีโซ่ล้อมรอบนะครับต่อมามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่นะครับก็จะมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ประดับไฟตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วภาพล่างใหญ่ตรงนี้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นฐานของแนวกำแพงนะครับตั้งเลขหนึ่งก่อนครับเลขหนึ่งอ่ะประกาศเป็นเขตโบราณสถานด้วยเราก็เลยขุดได้เต็มพื้นที่จะเป็นยุค